ไม่พึ่งพาหน่วยงานรัฐละใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบไหนที่ออกแนวประชดแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะคะคลิปนี้ไวรัลกันอยู่ค่ะเปิดให้บริการแล้วครับลมสักภูวิลล่ามีสระน้ำให้บริการภายในบ้านนี่ฮะมีสระน้ำส่วนตัวให้เล่นภายในบ้านเชิญครับมีที่นี่ที่เดียวลมสักเพชรบูรณ์ลุงนี่คือลุงออกแนวแบบทำคอนเทนต์อะเนาะแต่ลุงเขาทุกข์ใจนะท่วมถึงบ้านขนาดนี้เข้าของพังหมดอะค่ะแกลงทุนว่ายน้ำเลยแล้วก็รังสรรค์เป็นพูลวิลล่าอยู่ในบ้านแกบอกว่าแกแช่มา 3-4 วันแล้วค่ะจะมีบริการโปรโมชั่นหมักโคลนให้ฟรีอีกด้วยแปลว่าน้ำท่วมรอบนี้โคลนเข้าบ้านด้วยนะแช่แล้วจ้ะเออไม่แค่นั้นไม่แค่แช่พูลวิลล่าเท่านั้นนะแกไปหยิบเบ็ดมาด้วยค่ะคันเบ็ดขึ้นมาประชดแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพึ่งหน่วยงานรัฐแล้วหิวก็ตกปลากินแต่ไม่มีปลานะจับได้แต่ตะขาบโอ้สัตว์มีพิษเท่านั้นเลยอ่ะจริงงูเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำดื่มกรองเอาเองเพราะหน่วยงานรัฐไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือนะโอ้จากนั้นก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์โซเชียลค่ะใช่เขียนว่าเปิดให้บริการแล้วครับลมสักภูวิลล่าติดแฮชแท็กด้วยดิว่านายกใหม่นายกรักษาการนายกรักษาการรักษาการนายกตอนนี้ชาวบ้านบอกรักษาตัวเองกันก่อนเพราะตอนนี้โอ้โหชีวิตเราย่ำแย่กันเหลือเกินนักข่าวเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านลุงหน่อยอยู่ในชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรนะคะตอนไปถึงน้ำลดแล้วไงแต่ยังท่วมปากซอยอยู่นะคะบ้านนี่โอ้โหคราบดินโคลนเต็มไปหมดเลยถามลุงแล้วกันนะคะลุงสมเกียรติคำเอี่ยมยังไงลุงแกก็เริ่มที่จะแบบตัดพ้อเนาะบ่นให้ฟังตัวผมกับชาวชุมชนน่ะทุกข์ทรมานนะน้ำท่วมแบบเนี้ย30ปีแล้วแต่ละปีท่วมซ้ำซากปีนึงไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งท่วมทีล้างทีท่วมทีล้างทีใครมีตังค์หน่อยก็ถมที่สร้างบ้านใหม่ยกพื้นสูงขึ้นมาเลยคนไม่มีตังค์ก็ทนรับสภาพไปเพราะว่าต่ำกว่าชาวบ้านเขาหนูมันใช้ตังค์เยอะอ่ะถมที่อ่ะจริงที่อัดคลิปโพสเพราะไม่เอาจริงนะเอาจริงนะเขาพูดเลยนะเขาอยากประจานหน่วยงานท้องที่ที่เขาไม่เข้ามาดูแลคือถ้าโพสคลิปแล้วนะติดแฮชแท็กเยอะๆเลยว่าตั้งแต่หน่วยงานไหนที่คุณอยากจะเจอเขานั่นแหละติดแฮชแท็กลามไปถึงสำนักนายกรัฐบงรัฐบาลนายกป้อมอะไรอย่างเงี้ยติดแฮชแท็กให้หมดแฮชแท็กล่าสุดนายกรัฐการบ้านหลังนี้เอาจริงเขาไม่อยากทิ้งไปไหนเพราะแม่เขาซื้อมาแล้วแม่ตอนนี้ก็แก่มากแถมป่วยด้วยอนาคตก็ต้องทำห้องปลอดเชื้อให้แม่อยู่ด้วยนะคะแล้วถ้าน้ำท่วมขังแบบนี้เรื่อยๆเชื้อโรคมันเยอะฟังแกดูค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำท่วมมา30กว่าปีครับปัญหาซ้ำซากโดยคุณแก้ไขไม่ถูกจุดน้ำท่วมทีคุณเบิกกระสอบทรายทีคุณเอาเงินซื้อกระสอบทรายแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างเขื่อนถาวรป้องกันได้มั่นคงแหละอันนี้เราเดินโดนทุกรอบเลยใช่ไหมถ้าน้ำมาทุกรอบครับครับของผมนี่ณจุดนี้แค่ฝนตกก็ท่วมแล้วครับแล้วปีนี้จะเก็บอีกไหมครับเนี่ยหรือว่ารอเสร็จหมดฝนทีเดียวเลยก็คงจะหมดฝนทีเดียวครับรอบที่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10วันแล้วก็เพิ่งมาล้างได้4วันแล้วก็โดนรอบ3นี่เลยครับรู้ไหมแกพูดว่ายังไงอะไรจ๊ะหน่วยงานก็มานะมาให้ถุงยางชีพผมไม่เอาในถุงยางชีพอ่ะผมเอาถุงยางชีพไปให้คนที่เขาไม่มีจะกินดีกว่าไอ้ผมมันมีแต่ผมเดือดร้อนน้ำเข้าบ้านนะแก้ปัญหาระยะยาวให้ผมทีไม่ใช่ท่วมทีแจกทีท่วมทีแจกทีแจกอะไรถุงยังชีพเออแล้วเหมือนกับเป็นพื้นที่รับน้ำก็มาทุกปีอ่ะแล้วมันจะเลี่ยงยังไงอ่ะลมสากเพชรบูรณ์นะคะเออและเห็นใจนะคะเวลาเข้าห้องน้ำห้องท่านี่ลำบากนะเนี่ยส้วมอยู่ชั้นล่างนี่คือเข้าไม่ได้เลยถ้าบางคนมีส้วมอยู่ชั้น2ก็ยังพอชั้น2ได้ชั้นล่างนี่ลำบากจริงๆปะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8